นะคะเป็นเบื้องหลังกองละครเรื่องกามเทพซ้อนกลค่ะเป็นหนึ่งในซีรีส์ The Cupid นะคะโดยผู้จัดหน่องอรุโนชาแห่งค่ายบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นค่ะฉากนี้เป็นฉากซึ้งๆระหว่างพระนางก็คือนิชาแล้วก็โตโน่ซึ้งขนาดไหนมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณจับที่ขาฉันไว้นะแล้วถ้าคุณเจ็บคุณจิกได้เลยฉันจะได้รู้ว่าคุณเจ็บไปด้วยกันถือเป็นฉากดราม่าหวานซึ้งของโตโน่ภาคินและนิชานัทธนิชาในละครเรื่องกามเทพซ้อนกลกับฉากที่นิชาต้องมารับหน้าที่เป็นพยาบาลจำเป็นทำแผลให้โตโน่ที่ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บถึงแม้ว่าเบื้องหน้าจะหวานซาบซึ้งแต่เบื้องหลังต้องบอกเลยว่านักแสดงต้องเจอกับอุปสรรคในความร้อนที่อบอ้าวและห้องที่เล็กและแคบซึ่งกว่าจะได้เห็นฉากที่หวานซึ้งของคู่นี้งานนี้ก็เลยต้องมีผู้กำกับหนุ่มอรรถพรมาคอยบิ้วอารมณ์ให้จนหนุ่มโตโน่ต้องเอ่ยปากชมเลยครับก็เป็นฉากแบบโหดๆสยองสยองที่ต้องเย็บแผลสดๆเลยด้วยเข็มแล้วก็ได้เลยเขาจิ้มแต่ว่าคงไม่ได้จิ้มไปเข้าไปจริงๆไม่จิ้มไปตรงกาวไงแบบเย็บตรงกาวแต่ว่าไม่ได้เย็บโดนหนังครับก็จริงๆมันก็ไม่ได้เจ็บนิชาก็เล่นดีครับแต่ว่าเรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไรเงี้ยน้องเขาส่งดีครับรู้สึกหมายถึงว่าในซีนอะไรเงี้ยครับดราม่าก็หนักอยู่นะแต่ว่าอยู่ค่ะใช่แต่ผมชอบครับกลายเป็นซีนที่ชอบมากๆซีนหนึ่งเลยตั้งแต่ถ่ายมาชอบที่นิชาเล่นด้วยชอบพี่หนุ่มมาบิ้วนิชาแล้วเราก็แอบฟังด้วยมันก็ยิ่งทำใหเราจินตนาการหรือว่าความเชื่ออย่างเงี้ยไปได้ดีครับว่าเมื่อกี้ก่อนเข้าฉากคุณส่งให้มันก็ทำให้เราโอเคขึ้นเชื่อได้ขึ้นเยอะเลยว่าเขาถูกยิงจริงอะไรอย่างเงี้ยเขาส่งมาแบบเต็มมากแล้วก็รับได้เยอะเหมือนกันค่ะก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะครับก็ตั้งใจถ่ายทำกันมากๆวันนี้ก็เต็มที่มากๆนะครับคิดว่าน่าจะเป็นฉากที่ทำให้ทุกคนสนุกแล้วก็ตื่นเต้นลุ้นไปกับเราด้วยครับแล้วก็เห็นถึงความรักที่สลันกับมิลินมีให้กันนะครับบทสรุปความรักของโตโน่และนิชาจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามในกามเทพซ้อนกลประภัทรพงษ์สุขวานิชรายงานไหนโปรยมาว่าเป็นฉากซึ้งๆดูเป็นซึ้งแบบเกรงๆอยู่เหมือนกันนะคะเกรงๆนิดๆนะครับเสียวไส้นิดๆถ้าใครกลัวเลือดเนาะแต่นี้ก็เป็นกาวนะครับแต่ก็สมจริงมากๆเลยทีเดียวนะครับ